จำกันได้ไหมจอยพัชราอดีตนักแสดงที่สาวกระปุกแฟนกระทิงเผยสามีพิธีกรรายการดังผลงานหนังโฆษณาดัง MV จำกันได้ไหมจอยพัชราอดีตนักแสดงสวยแซ่บพี่สาวกระปุกพัชราแฟนกระทิงเผยสามีพิธีกรรายการดังหลังถูกเอ่ยถึงโยงพระเอกหนุ่มกระทิงขุนนรงค์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนเกี่ยวโยงคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D จอยพัชรีพี่สาวของกระปุกพัชราดาราสาวแฟนของกระทิงซึ่งกระทิงเผยว่าตอนนี้จอยไปอยู่กับนิโคโวคูคาหรือนิโก้สามีชาวต่างชาติซึ่งมีหมายจับคดี Forex ลบ 3D ที่ออสเตรียแล้วนั้นทำให้หลายคนสงสัยจอยพัชรีทับทองคือใครนอกจากเป็นพี่สาวของกระปุกพัชรานางแบบและดาราสาวสุดฮอตค่าย GMMTVซึ่งเป็นแฟนของกระทิงขุนนรงค์พระเอกช่อง3แล้วมีการพูดถึงชื่อจอยพัชรีโยงประเด็นร้อนจากเพจดังออกมาเปิดเผยว่ารู้จักกับผู้บริหารของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D จอยพัชรีดีกรีเป็นอดีตนักแสดงมีน้องสาวที่เป็นนักแสดงเช่นเดียวกันคือกระปุกพัชราทับทองปัจจุบันมีธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับสกินแคร์และยังเป็นยูทูบเบอร์เจ้าของช่องจอยให้ความรู้เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ความสวยความงามมีผลงานโฆษณาไทยประกันชีวิตชุด Silence of Love เรื่องราวของเด็กสาวที่มีคุณพ่อเป็นใบ้เรียกน้ำตาจากผู้ชมอย่างมากจากนั้นยังมีผลงานต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่อง407เที่ยวบินผีลูกทุ่งซิกเนเจอร์วงจรปิดรวมถึงผลงานการเล่น MV ของศิลปินมากมายอาทิคิดถึงดังๆนัทศักดาธรรักทุกวินาทีกามิกาเซ่รักคือเนยซินโยริต้าและถึงเวลาฟังดาอินโดรฟินอีกด้วยจอยมีหนุ่มลูกครึ่งหน้าหล่ออย่างนิดนิโคโวคูก้าพิธีกรหนุ่มจากรายการสตรอเบอร์รี่ครับเค้กของช่อง3ดูแลหัวใจคบหากันมานานกว่า4ปีจึงได้เข้าพิธีแต่งงานกันในปี2561ปัจจุบันมีบุตรด้วยกัน1คนและจอยก็กำลังตั้งครรภ์ทายาทคนที่2อยู่ด้วยวันนี้จอยพัชรีกลายเป็นคุณแม่สุดแซ่บแถมยังสวยวันสวยคืนพัชรีทูบทองโวกุรกะนิโก้นิกโวกุรกะครูเต้ยโพสต์ขอโทษน้องตั้งใจลูกสาวที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติหลังจากที่ครูเต้ยอภิวัตนักร้องหนุ่มชื่อดังทำเซอร์ไพรส์เปิดตัวน้องตั้งใจลูกสาววัย1ขวบกลางงานมีตติ้งวันเกิดพร้อมภรรยาขนมสัสิการท่ามกลางความฮือฮาและตกใจอย่างหนักของแฟนเพลงตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดคุณพ่อลูกหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความสุดซึ้งขอบคุณแฟนๆที่ส่งคำอวยพรมาให้น้องตั้งใจกันอย่างมากมายพร้อมถือโอกาสขอโทษลูกสาวที่ตนเองไม่เข้มแข็งพอทำให้ที่ผ่านมาไม่ได้ชีวิตแบบคนปกติทั่วโดยระบุข้อความว่าขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้น้องตั้งใจด้วยนะครับที่ผ่านมาพ่อทำให้หนูไม่ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติต่อไปนี้เราจะได้ออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆนะลูกพ่อขอโทษนะครับที่ผ่านมาพ่อไม่เข้มแข็งพองานนี้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักร้องหนุ่มกันล้นหลามขอบคุณภาพ FB โทEAPIW วัดบูนานับก้งเหน่งรัดเกล้าและหญิงระถาเผยความในใจหม่อมน้อยไม่ได้สอนแค่การแสดงก้งเหน่งรัดเกล้าและหญิงระถาเผยความในใจหม่อมน้อยไม่ได้สอนแค่การแสดงแต่สอนถึงการใช้ชีวิตจริงก้งเหน่งรัดเกล้าและ
หญิงรฐาเมื่อวันที่17กันยายนที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารถนนกรุงเกษมแขวงวัดเทพศิรินเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมและประกอบพิธีรดน้ำศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยผู้กำกับชั้นครูที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อเวลา 22:20 นของคืนวันที่15กันยายนสิริอายุ69ปีหลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลมีญาติจากราชสกุลเทวกุลมาร่วมพิธีรดน้ำจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเหล่าคนสนิทและลูกศิษย์ในวงการบันเทิงต่างทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยและมาร่วมรดน้ำดังนี้ออฟพงพัฒน์และธัญญาวชิรบรรจงสินใจเปล่งพาณิชย์ชุดาภาจันทเขตเพนเพชรเพนกุลอนันดาเอเวอริงแฮมมาริโอเมลเลอร์นิวชัยพลแอฟทักษออนแก้วณัฐพรพออวัญชนะสวัสดีผู้พันเบิร์ดลูกเกริกพลสัวสุภชัยเป็นต้นต้องเหน่งรัตเกล้าและหญิงรฐาต้องเหน่งรัตเกล้าอมรดิษฐ์และหญิงรฐาโพงามนักแสดงมากความสามารถและเป็นลูกศิษย์คนสนิทของหม่อมน้อยได้ผ่านการขัดเกล้าฝีมือด้านการแสดงและได้รับคำสอนจากหม่อมน้อยมามากในการดำเนินชีวิตหลังเสร็จพิธีรดน้ำทั้งสองคนได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ได้บอกลาอะไรหม่อมน้อยไปบ้างหญิงก็มีคำพูดเยอะเมื่อคืนก็สวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้หม่อมแต่เมื่อกี้เท่าที่จำได้ก็คุยว่าเราจะเป็นนักแสดงที่ดีจำสอนของหม่อมที่เคยสอนเราไว้หญิงถ้านึกได้วันนี้เลยก็คือธรรมดาของโลกก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันก็เป็นรูปธรรมที่หม่อมก็ยังสอนเราจนวินาทีนี้น้ำตาคลอต้องเหน่งรัตเกล้าและหญิงรฐาเรื่องการแสดงเขาสอนลูกศิษย์ยังไงบ้างต้องเหน่งสิ่งที่หม่อมสอนพี่คือไม่เฉพาะแค่เรื่องการแสดงแต่ก็เป็นเรื่องของชีวิตทั้งหมดด้วยเสียงสั่นหม่อมสอนให้เป็นคนมองโลกให้กว้างและเปิดรับคนทุกคนอย่างที่เขาเป็นสิ่งที่หม่อมสอนมันจะสะท้อนออกมาในทุกๆงานของหม่อมแล้วก็ผลงานชิ้นสุดท้ายของหม่อมซิกคาแรคเตอร์มายาพิศวงก็สะท้อนออกมาเป็นคำสอนสำหรับนักแสดงและคนที่ทำงานในวงการได้ดีที่สุดนอกเหนือไปจากนั้นก็คือการมองโลกให้เป็นก็ถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ได้ทำงานในวงการก็จะได้รับด้วยให้เราได้เข้าใจโลกในความเป็นจริงเป็นอย่างไรและการที่เราอยู่ในแต่ละบทบาทก็เหมือนเราสวมบทบาทเป็นตัวละครต่างๆเช่นกันแต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องกลับมาพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วแก่นของตัวเราเป็นอะไรเราทำอะไรเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าถามพี่ผลงานชิ้นนี้ก็คือสะท้อนสิ่งที่หม่อมอยากจะบอกที่สุดอยากจะฝากไว้ให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้ชมได้อ่านหลายๆข้อความที่หลายๆท่านอยากจะมีโอกาสมาเรียนกับหม่อมหรือได้รู้จักหม่อมและไม่ได้มีโอกาสหม่อมเคยพูดกับพี่ว่าต้องเหน่งเราเหนื่อยเราไม่อยากทำหนังแล้วเสียงสั่นเหนื่อยจังเลยเพราะว่าบางครั้งคนที่เราทำงานด้วยเราก็ผิดหวังแต่พี่ก็ฟังหม่อมก็พูดว่าเราสอนเรามีความสุขกว่าเยอะสอนนักเรียนในด้านต่างๆทั้งกำกับทั้งการแสดงเราก็มีความสุขพี่ก็กราบเรียนหม่อมว่าอย่าหยุดทำหนังเลยเพราะว่ามันคือการได้สอนคนเป็นวิทยาทานให้กับคนในหมู่มากจริงๆต้องเหน่งรัตเกล้าและหญิงรฐาเพราะฉะนั้นวันนี้เสียงสั่นน้ำตาคลอหม่อมก็จะไม่มีโอกาสได้ทำภาพยนตร์เพื่อสอนในวงกว้างอีกแล้วเรายังมีโอกาสทันที่ได้ไปเรียนรู้จากสิ่งที่หม่อมสอนมันไม่ใช่เฉพาะศิลปะการละครอย่างเดียวแต่มันคือความเป็นจริงของมนุษย์ที่จะทำให้เราหันมามองตัวเองหันมามองคนรอบข้างและรู้จักมนุษย์มากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นสิ่งที่หม่อมปรารถนากับสิ่งที่หม่อมทิ้งไว้เป็นมรดกบทบาทแต่ละเรื่องที่หม่อมให้เราเล่นก็ค่อนข้างยากเราเคยทำไมหม่อมหมายว่าทำไมถึงต้องเป็นเรา
ุ้งเหน่งในภาพยนตร์แต่ละเรื่องที่หม่อมเลือกว่าจะให้พี่รับบทบาทเป็นอะไรพี่ไม่เคยถามว่าทำไมหม่อมถึงเลือกให้มารับบทบาทนั้นๆไม่เคยถามนะคะพี่มีแต่เมื่อหม่อมเลือกแล้วนั่นหมายความว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้พี่ถือว่าโชคดีมากๆของพี่ที่ได้มีโอกาสเป็นตัวละครเสียงสั่นที่หม่อมเลือกหลากหลายมากๆเลยตั้งแต่แม่เราไปจนถึงเชื้อพระวงศ์มันก็ค่อนข้างจะต่างพอสมควรแต่พี่คิดว่ามันคือการทำให้เราได้มีประสบการณ์ทางความคิดและการเข้าไปสัมผัสกับการเป็นบุคคลต่างๆที่แตกต่างกันมากๆซึ่งหม่อมอยากจะให้พี่มีประสบการณ์ตรงนั้นตัวหญิงหม่อมช่วยผลักดันเรื่องการแสดงอะไรบ้างหญิงน่าจะเป็นอาจารย์คนแรกในด้านการแสดงเพราะหญิงก็เติบโตมาจากการร้องเพลงเหมือนปลดล็อกทางความคิดอยากให้เราเข้าใจในเรื่องของการแสดงการใช้ชีวิตมากขึ้นเวลาเราเรียนกับหม่อมก็จะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องตัวละครอย่างเดียวเราจะมองชีวิตมองโลกในช่วงเวลาหนึ่งเป็นตัวละครไปเลยเรียกได้ว่าทุกวันนี้ยังมีงานในวงการยังมีคนจ้างเวียงสั่นน้ำตาคลอมันก็เป็นผลพวงมาจากสิ่งที่เราได้มาจากหม่อมทั้งนั้นเลยแม้กระทั่งนอกเหนือจากการแสดงการรวมถึงการใช้ชีวิตหม่อมเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นมากกว่าครูสำหรับเราทราบอาการป่วยของหม่อมตั้งแต่ตอนไหนหญิงเราเคยคุยกันเนอะของหญิงรู้เมื่อต้นปีของพี่ตรงหน้าจะก่อนเนอะตรงเน่งถ้าคือพี่อยู่ในกองถ่ายซิกคาแรคเตอร์ก็จะทราบอาการมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็จะเข้าไปที่บ้านอยู่ตลอดจนกระทั่งวันแรกที่เข้าโรงพยาบาลก็คือเป็นวันที่พี่เข้าไปที่บ้านแล้วก็ไม่พบใครเลยโทรหาน้องผู้ช่วยหม่อมก็ได้ทราบว่าไปโรงพยาบาลแต่ณตอนนั้นยังไม่สะดวกที่จะให้มาโรงพยาบาลวันนั้นก็เป็นวันที่พี่ไม่ได้ตามไปที่โรงพยาบาลหลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล